เลื่อนในกล้องจริงแล้วไม่เลื่อนผู้ชมครับวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกนะครับที่ชาวประมงพื้นบ้านที่เห็นด้านหลังนะครับพวกเขาบอกว่าเพิ่งที่จะได้ออกเดินเรือเป็นวันแรกครับหลังจากที่ต้องหยุดการทำประมงพื้นบ้านไปกว่า1เดือนและทุกคนนะครับได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมในจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยพอได้ออกมาเป็นวันแรกครับพวกเขาก็ยังไม่มีความมั่นใจนะครับว่าตกลงแล้วการที่จะออกไปหากุ้งจะได้กุ้งออกมาสักเท่าไหร่น้ำท่วมมากมานี่ไม่ได้ออกสักครั้งที่เป็นเดือนเลยนะเป็นเดือนเลยถ้าจะได้เพราะว่ามันได้ประมาณออกว่าแล้วออกประมาณได้วันได้ที่เขาทำวันทำที่วันอย่างมาเที่ยววันค่ะทุกทีนี้คือรายได้เราวันหนึ่งเราประมาณเท่าไหร่วันปันต้องปันสามปันที่ปันก็ได้เป็นหนึ่งวันเนาะค่ะได้ถ้าแบบเราวันนี้มาขายได้ออกเองกันนะเฟ้นเขาออกค่ะพอได้บางทีนำมาทักเมื่อวานเมื่อที่เมื่อหน้านะเรือเล็กกันมันตีกันไปถึงเมื่อนประมาณนั้นเนาะชาวประมงพื้นบ้านเดือดร้อนขนาดไหนเยอะอ่ะเพราะต้องลงทุนซื้ออวนซื้ออะไรเพราะกว่าจะได้ทุนกลับมาก็นานชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่คลองฉุกเฉินนะครับซึ่งมีประมาณ40กว่าลำนะครับพวกเขาก็บอกกับผมว่าพวกเขายังไม่มั่นใจนะครับว่าตกลงแล้วที่ออกเดินเรือวันนี้เป็นวันแรกแล้วจะสามารถหากุ้งได้หรือเปล่าแต่ว่าก็มีความจำเป็นนะครับที่ต้องออกเดินเรือเพราะว่ายังติดค้างเรื่องค่าลงทุนการซื้ออวนอยู่เลยต้องมุ่งหน้าออกสู่ทะเลเพื่อหากุ้งมาเป็นค่าใช้จ่ายครับในการดำเนินชีวิตต่อไป